ครับก็สวัสดีนะครับเข้ามาดูไผ่กันอีกนะครับวันนี้ก็ไผ่ตัวนี้นะครับก็ปลูกไปปีกว่านะครับก็ชื่อไผ่ยักษ์ศรีลังกานะครับไผ่ยักษ์ศรีลังกานะครับลำต้นกำลังขึ้นนะครับขึ้นคอขึ้นมานะครับหน่อขึ้นมาแล้วนะครับดูจากหน่อตรงนี้นะครับหน่อที่ตอนนี้ขึ้นมาอีก3หน่อนะครับขึ้นมาแล้วนะครับมีหนองหนอนะครับข้างล่างตรงโน้นนะครับนั่นนะครับก็ตอนนี้ผมขยายพันธุ์ไว้นะครับขยายพันธุ์ไว้ก็เป็นไผ่ที่ขยายพันธุ์น่าจะยากมากเลยนะครับโอกาสติดนี่ไม่ถึง 50% นะครับแต่ว่าด้วยความตั้งใจนะครับต้องการขยายพันธุ์ก็ทำไปเรื่อยๆนะครับก็สังเกตที่รากอากาศของมันนะครับรากอากาศจะอยู่ตรงนี้นะครับนะครับหน่อนี้กิ่งนี้ก็น่าจะยังไม่ได้นะครับแต่อันนี้ได้นะครับก็เดี๋ยวจะมาตอนนะครับนะครับแต่ที่ตอนลงไปนะครับก็ต้องลุ้นกันอยู่ตลอดนะครับว่าจะมีรากออกหรือเปล่านะครับเป็นไผ่ที่ตอนหรือขยายพันธุ์ยากสักนิดนะครับแต่ว่าเราต้องพยายามนะครับต้องพยายามใช้นะครับใช้เวลาในการดูแลสนใจกับไผ่นะครับแล้วก็สูงขึ้นไปแล้วนะครับเป็นกอที่สูงขึ้นไปอีกกอหนึ่งนะครับซึ่งตอนที่ซื้อมาก็จะมีกิ่งนะครับแค่กิ่งเดียวนะครับกิ่งเดียวเล็กนะครับกิ่งประมาณนี้นะครับนะครับก็ตอนนี้กำลังลุ้นอยู่ว่าจะมีรากอากาศหรือเปล่านะครับนะครับก็อีกไม่นานน่าจะมีรากอากาศออกมานะครับออกมาเราก็จะมาขยายพันธุ์ด้วยกันตอนนะครับก็ขอบคุณมากนะครับมีหน่อนะครับมีหน่อขึ้นมานะครับนะครับตอนนี้ก็ดูว่าจะขยายพันธุ์ได้ตรงไหนนะครับกิ่งนี้ก็น่าจะพอได้อยู่นะครับรอให้มีรากอากาศขึ้นมาหน่อยนะครับอันนี้ยังไม่เห็นรากนะครับอันนี้ก็ยังนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากที่ติดตาม KP Record นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ